สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูการทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยทำเลยนะครับแล้วก็เป็นการทำครั้งแรกเลยนะครับซึ่งวิธีการทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องไปบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอยากให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ดูวิธีการที่ผมทำนะครับเอาไปปรับปรุงใช้กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีโครงการที่จะทำห้องครัวใหม่ไม่ทำห้องครัวใหม่หรอกก็คือความจริงผมก็มีห้องครัวในบ้านอยู่นะก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ห้องครัวในบ้านก็รกๆหน่อยนะแต่ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราทำกับข้าวนะผมก็จะมาทำข้างนอกนะครับแต่บริเวณด้านนอกก็เห็นว่าเห็นไหมครับมันก็ดูรกเลอะเทอะนะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบผมก็เลยจะทำเป็นเคาน์เตอร์นะครับครัวขึ้นมาเนาะก็คือจะก่อจากนี่ขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงไปนี่เลยจนถึงตรงนี้นะครับให้สามารถวางแก๊สได้ด้วยทางใต้นะครับสามารถวางแก๊สได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีเป็นเตานะครับ2หัวที่ผมยังไม่ได้เอามาอย่ามาใช้งานนะครับเพราะเป็นเอามาจากบ้านเก่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองมาทำดูนะต้องบอกว่าทำแบบคิดเองทำเองเลยไม่รู้จะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ทำการเคลียร์พื้นที่ของเราก่อนนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ห้องครัวของผมเนี่ยบริเวณด้านนอกเนี่ยจะดูแบบรกสักนิดนึงแล้วก็เลอะเทอะด้วยนะครับเพราะว่ ามีคราบของน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะสีดำๆอยู่นะครับก็เป็นการเคลียร์พื้นที่เบื้องต้นนะแต่ผมก็ไม่ยังไม่ได้ขัดพื้นนะครับก็คิดว่าจะขัดหลังจากที่ทำเสร็จนะครับจากนั้นนะครับผมก็เริ่มทำการนะครับตีเส้นนะครับหรือว่าตีเป็นแนวให้กับที่เราจะก่อเป็นปูนนะครับหรือว่าเป็นตัวอิฐมอนนะครับเป็นแนวของการก่ออิฐมอนนะครับแต่ก็ต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่านะผมคิดว่าผมจะก่ออิฐมอนแบบ2แถวคู่กันขึ้นไปนะเพราะว่าผมกลัวเรื่องความแข็งแรงที่จะไม่เพียงพอใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆนะครับถ้าดูถัดไปเนี่ยดูในคลิปไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ก่อแค่แนวเดียวนะก่อแค่ก้อนเดียวนะครับผมเพราะว่าพอไปมาๆเนี่ยคือรู้สึกว่ามันจะเกินความจำเป็นเกินไปนะถ้าเราก่อ2ก้อนคู่นะครับอีกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเลยนะจะเห็นว่าบนนะที่ผมขีดไว้นะครับจะเป็นแบบ2ก้อนคู่นะครับเราก็จะได้แนวของการก่ออิฐมอนแล้วนะครับตรงด้านนี้กับด้านนู้นครับ2อันนะครับพื้นผมตำแหน่งนี้อาจจะลกนิดนึงเลอะนิดนึงเพราะว่าทำกับข้าวแล้วมันมีเศษน้ำมันนะเดี๋ยวผมค่อยขัดที่หลังนะจากนั้นนะครับผมได้แนวนะครับ2ฝั่งแล้วนะครับด้านข้าง2ฝั่งนะครับจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยมันก็ยาวประมาณถ้าผมว่า2เมตรกว่าได้นะดังนั้นนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะก่อตรงกลางมาอีกก้อนนึงนะครับเพื่อเป็นการรับซัพพอร์ตตรงกลางนะจะใช้อิฐมอนแค่ก้อนเดียวนะครับแต่ผมจะแบ่งครึ่งตั้งแต่ริมนี้นะครับมาถึงริมนี้เนี่ยนะครับแบ่งครึ่งตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวขีดเส้นอีกก้อนนึงตรงนี้นะครับก่อขึ้นมาอีกก้อนนึงเพื่อรับแรงตรงกลางของเขานะครับผมตอนนี้ผมขีดเส้นที่จะทำการก่ออิฐมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมไม่ใช้อิฐบล็อกก็เพราะว่าตรงครัวของเราหรือว่าบนเคาน์เตอร์เราเนี่ยต้องรับน้ำหนักในการตอกพวกตากพวกคกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นอิฐมอนจะแข็งแรงกว่านะผมก็เลยจะใช้เป็นอิฐมอนนะครับก็จะมีด้านริมนะครับริมขวานะครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมอาจจะลกเลอะเทอะนิดนึงเพราะว่าตอนแรกระดับมันไม่ดีนะผมก็เลยเซตระดับใหม่นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับก้อนแรกตรงนี้นะก้อนแรกนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ก้อน2อยู่นี่นะครับจะตรงกับตรงนี้พอดีนะจากนั้นก็แบ่งตรงกลางนะครับตรงนี้กว้างอยู่มาตั้งเมตร20นะครับประมาณเมตร20นะแล้วก็แบ่งตรงกลางตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนด้านริมก็เหมือนการทำลักษณะเดียวกับด้านข้างนู้นเลยนะครับนี่นะครับโอเคถัดไปเดี๋ยวผมจะต้องทำการเจาะนะครับเพื่อฝังตัวเหล็กขึ้นมานะครับตามแนวนี้เลยนะครับโอเคนะครับถัดมานะผมก็ทำการเจาะพื้นปูนนะครับเพื่อที่จะฝังตัวเหล็กของเราลงไปนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้ผมว่าเป็นเหล็กที่จะช่วยทำให้ฐานของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำการเจาะรูที่พื้นและบริเวณข้างกำแพงด้วยนะครับ
ซึ่งขนาดที่ใช้ก็ประมาณสัก3หรือ4หุ่นได้นะครับประมาณนั้นนะครับรูที่ใช้เจาะนะครับจากนั้นนะผมไปทำการตัดเหล็กข้ออ้อยนะครับตอนแรกว่าจะใช้เป็นเหล็กกลมธรรมดานะแต่พอดีเห็นเหล็กข้ออ้อยมันเหลืออยู่นะครับก็ตัดมาขนาดความยาวเนี่ยจะมีความยาวที่ประมาณ85เซนอยู่6เส้นนะครับแล้วก็ความยาวเท่ากับ60เซนก็6เส้นเหมือนกันเพราะ85เนี่ยผมจะมาตั้งตรงนี้นะแล้วก็ตอกลงไปนะครับ3ตำแหน่งนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอกลงไปนะครับตอกลงไปเลยนะครับแล้วก็ส่วน60เนี่ยผมจะวางแนวนี้นะครับวางแนวนี้ขวางแนวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ลวดมัดอีกทีนึงผมก็ได้ทำการตอกตัวเหล็กของเราลงไปนะซึ่งเหล็กที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เป็นเหล็กเก่าที่มีอยู่ในบ้านนะครับจะเห็นว่ามีสนงสนิมเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ตอกลงไปที่พื้นแล้วก็บริเวณข้างกำแพงด้วยนะครับแล้วก็เอามาสานกันนะครับสานกันนะครับให้ได้แบบลักษณะในวิดีโอเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมเองนะครับผมก็ลองดูแล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับจากนั้นเมื่อสารเหล็กเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็เริ่มมาผสมปูนครับอันนี้ผมใช้เป็นปูนก่อสำเร็จเลยนะครับก็คือผสมน้ำเนี่ยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็ลองหาซื้อดูนะครับแล้วก็มาเตรียมในส่วนของอิฐมอนนะครับอิฐมอนเนี่ยผมใช้ประมาณ200ก้อนเองนะครับทั้งหมดนะครับใช้200ก้อนในการก่อนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะก่ออิฐมอนเนี่ยเป็นคู่กันขึ้นมานะครับเป็นแบบ2แถวคู่นะแต่พอไปมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกินความจำเป็นเกินไปนะครับผมก็เลยก่อบริเวณแบบว่าแบบนี้เลยครับค่อมตัวเหล็กไปเลยนะครับต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ใครทำนะเพราะว่ายังไงรู้ไหมเพราะว่ามันน่ะก่อยากนะครับมันก่อยากมากเพราะมันมีเหล็กขั้นกลางอยู่นะครับแบบนี้นะครับผมเสียเวลาในการก่อเนี่ยอยู่มัน4ชั่วโมงนะ 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับในการก่อทั้ง2ทั้งหมดเลยนะครับนะครับมันจะเห็นว่าเราต้องนะครับหาอิฐที่มันไม่เต็มก้อนนะครับมาแซมไว้ด้วยนะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยก่อยากนะครับแต่ถามว่าแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันมีเหล็กอยู่ตรงกลางผมก็คิดว่ามันน่าจะแข็งแรงดีนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับนะครับอันนี้ก็เห็นว่าจะก่อมาเรื่อยๆนะครับก่อมาเรื่อยๆจนใกล้จะเต็มแล้วนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเซตระดับนิดนึงนะครับถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องใช้ปูนนะครับใส่ระดับเข้าไปแทนอิฐนะครับต้องให้ได้ระดับเดียวกันนะครับแนวนี้นะครับเนี่ยจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ก็วิธีการก่อทั้งสองฝั่งก็จะก่อลักษณะออกมาประมาณนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งให้เท่ากันนะครับอาจจะใช้เป็นท่อน้ำหรือสายยางน้ำก็ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าทำไมผมใช้เป็นอิฐบล็อกนะผมใช้อิฐบล็อกเนี่ยลักษณะหงายขึ้นนะครับแล้วก็กอกน้ำปูนเนี่ยกอกปูนเนี่ยลงไปตรงไอ้3รูของเขาด้วยนะครับทำไมถึงใช้อิฐบล็อกนะครับตรงกลางเพราะว่าผมคิดว่ามันแค่รับน้ำหนักนะครับอย่างเดียวแล้วก็มันทำให้ผมเนี่ยก่อได้ไวขึ้นนะครับเพราะผมเจอ2ข้างเข้าไปเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมเลือกใช้อิฐบล็อกตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มใช้ตัวไม้แบบนะต้องเป็นไม้แบบต้องบอกว่าไปเวลาไปซื้อต้องบอกว่าเป็นไม้แบบนะที่มีฟิล์มดำนะครับจะช่วยในการทำแบบของเราได้นะครับถัดมาก็เริ่มหาเศษไม้มาทำเป็นตัวทีนะครับเป็นตัวทีเพื่อเป็นเสาซัพพอร์ตเวลาเราวางแบบนะครับและสิ่งที่ผมทำถัดมาก็คือในส่วนของตัวเตานะครับเตาเนี่ยผมก็มาดูว่าขนาดของตัวเตาเนี่ยมันเท่าไหร่นะเพื่อผมจะทำเป็นบล็อกไม้นะครับตีกรอบสำหรับเว้นช่องให้เตาเนี่ยลงไปได้นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะผมก็จะวางไม้แบบลงไปไม้แบบเนี่ยจะวางเท่ากับเสมอกับตัวความสูงของตัวอิฐบล็อกที่เราก่อขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาตัวไม้ตัวทีเนี่ยเข้าไปทางด้านใต้นะครับเพื่อเป็นตัวรับน้ำหนักของตัวคอนกรีตที่เราจะเทลงไปอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ทำถัดมาก็คือการเอาตัวเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยผมใช้เหล็กขนาด
3นิ้วหรือว่า 7.5 เซนนะครับมาวางบริเวณด้านข้างเลยนะครับผมก็ตัดมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มีการเอาเหล็กเนี่ยมาวางไว้แล้วนะครับวางบนตัวไม้อัดของเรานะครับเป็นไม้แบบของเรานั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะยิงไม้แบบเนี่ยติดกับตัวเหล็กนะยิงจากทางด้านใต้มานะใช้ตะกูเกี้ยวปล่อยนะครับเป็นเจาะเหล็กได้นะครับแล้วก็ยึดให้เหล็กเนี่ยติดกับไม้แบบของเราเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยในความจริงเนี่ยผมจบไว้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2เนาะก็จะเห็นว่าทั้งด้านข้างอะไรต่างๆเนี่ยก็เราต้องทำการกั้นด้วยนะครับผมก็จะต้องหาไม้แบบหรือ อะไรสักอย่างหนึ่งมากั้นบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเทปูนลงไปแล้วเนี่ยน้ำปูนเนี่ยจะได้ไม่ไหลออกนะครับส่วนบริเวณด้านใต้ก็จะออกมาประมาณลักษณะประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้แนะนำรายละเอียดมากนักนะครับแต่อยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะทำแบบนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะลักษณะแบบแบบนี้ทำเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ปูนเวลาเราเทปูนลงไปเนี่ยมันหลุดนะพวกเว้นช่องว่างนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ผมคิดว่าจะใช้เป็นถุงปูนนะครับถุงปูนและยัดไปไม่รู้จะออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมก็ตัดเหล็กข้ออ้อยนะครับที่มีอยู่ในบ้านเลยนะครับต้องเป็นบอกว่าเป็นเศษเหล็กที่เหลืออยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าขนาดเหล็กเนี่ยผมน่าจะใช้ขนาดที่มันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมก็เน้นใช้ของที่มีอยู่ในบ้านแล้วกันนะครับก็เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดประมาณสัก3หุ่นนะครับแล้วก็มามัดสานกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ตัดเหล็กยาวให้เท่ากับความกว้างของตัวเคาน์เตอร์เรานะครับออกมาแล้วก็สานกันเข้าไปเลยนะครับต้องบอกว่าลักษณะการทำของผมเนี่ยต้องบอกว่ามันจะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าความสูงของตัวเคาน์เตอร์ผมเนี่ยมันสูงกว่าแนวกำแพงของผมนะมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องสานตัวเหล็กเนี่ยออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความจริงมีกำแพงอยู่เนี่ยผมจะต้องเจาะกำแพงแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปได้นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมทำการสานตัวเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีเหล็กที่ผมยึดจากตรงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะหัวโผล่ตรงนี้นะผมก็ตัดให้มันเท่ากันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้เหล็กเนี่ยสานไปอย่างนี้เลยนะครับไปถึงฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะจะถูกยึดด้วยตัวเหล็กที่เรานั่นมาจากด้านล่างนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะยึดกับตรงนี้เลยนะครับเราต้องดูแนวดีๆนะว่าเหล็กเนี่ยจะไม่โผล่สูงกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะเทปูนเนี่ยเท่ากับผิวนี้เลยนะครับผิวเหล็กตรงนี้เลยประมาณสัก7เซนกว่านะประมาณ75เซนได้นะครับเทปูนสูงขึ้นมานะครับนะครับก็สานเหล็กเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งขนาดเหล็กอย่างที่ได้บอกไปนะอาจจะดูเวอร์เกินไปหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะผมก็ไม่รู้ว่าตามหลังจริงคนต้องใช้เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ใช้เหล็กที่มีอยู่ในบ้านนะที่เป็นเศษเหลืออะไรด้วยนะครับมาสานเอาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับนี่ครับผมก็อันนี้ด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกสำหรับที่จะเอาไว้วางตัวเตานะครับนะเราก็ทำมาขนาดให้เท่ากับบล็อกของเราเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับก็ตอนนี้ผมทำการยึดตัวแบบของตัวเตาไว้แล้วนะครับก็คือเราก็วัดระยะจากนี่นะครับกับตรงนี้ให้เท่ากันนะเราก็ยึดไปเลยนะครับผมก็ยิงตัวนี้ยึดไปเลยนะครับได้มันนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเทนะครับเราต้องควรเช็คระดับด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเราก็วางตัวไม้ระดับนะครับเนี่ยระดับน้ำนะครับสองฝั่งนี้เลยนะครับวางดูสักหน่อยว่าระดับมันได้ไหมนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับระดับก็อยู่ตรงกลางอยู่นะครับนะครับโอเคต่อไปผมจะผสมปูนแล้วก็ทำการเทแล้วนะครับนะครับเราก็หาที่ปิดแบบอย่างนี้ด้วยนะปิดไว้ให้หมดนะครับส่วนรูตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวถุงปูนนะครับมายัดไว้ผมจะใช้แม่แรงนะครับในการช่วยดันตรงปลายนี้นะเพื่อเป็นการป้องกันนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับ
คือซัพพอร์ตไว้เวลาเราเทปูนเนี่ยมันได้เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตให้เรานะแต่ถ้าเกิดใครมั่นใจก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมคือไม่มั่นใจนะผมเลยจะทำไว้นะครับก็คือเนี่ยครับรับแรงตรงนี้นะรับแรงกดตอนที่เราเทปูนลงไปนะผมจะทำสองฝั่งเลยนะครับต้องใช้แม่แรง2ตัวนะครับประมาณนี้นะพอแล้วเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักปูนที่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ถูกกดหรือเปล่านะครับผมก็เลยเอาแม่แรงของรถนี่แหละมาใช้ช่วยเนาะจากนั้นผมก็หาแม่แรงมา2ตัวเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยที่ผมได้ทำการซัพพอร์ตไปนะแต่อย่างที่บอกนะถ้าใครมั่นใจก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ของผมเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจผมก็เลยต้องทำไว้ครับถัดมาเนี่ยก็เป็นการผสมปูนแล้วครับซึ่งอัตราส่วนก็เหมือนเดิมเลยนะ1 2 4นะครับปูน1ซ้าย2หิน4เหมือนเดิมครับแต่ปัญหาที่ผมจะบอกเนี่ยในกรณีที่ผมใช้นะครับใช้หินเก่าซ้ายเก่านะครับมันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเดี๋ยวผมอธิบายถัดไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเนี่ยเลือกใช้เป็นปูนเก่าที่มีอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งปูนเก่ากับทรายเก่าตรงนี้มันจะมีส่วนของพวกใบมงใบไม้นะครับเศษหญ้าอะไรเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับนะครับมันก็เดี๋ยวสร้างปัญหาให้เราเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งรูต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็ใช้ตัวถุงปูนนะถุงปูนเก่าๆเลยของเราเนี่ยที่เราใช้ในการผสมปูนอะไรต่างๆเนี่ยเอามายัดเลยนะครับยัดตามรูนะครับซึ่งถุงปูนเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยนะในการทำงานนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้น้ำปูนไม่รั่วนะครับแล้วก็ปูนที่ผสมเนี่ยต้องผสมให้แบบมีน้ำน้อยๆหน่อยนะอย่างของผมเนี่ยผมยังคิดว่ามันเหลวไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีน้ำเยอะมากเลยนะครับนะครับจากนั้นเราทำการเกลี่ยนะครับและอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปว่าตอนแรกผมกะจะให้เต็มเท่ากับเสมอเหล็กเลยใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เสมอเหล็กนะผมก็สูงมาประมาณสัก6เซนครึ่งได้นะครับความหนานะครับความหนาของเนื้อปูนเนี่ยนะครับผมก็เทไปประมาณสัก6เซนครึ่งได้นะซึ่งจะให้เสมอเหล็กเลยก็ได้นะในความเป็นจริงนะแต่ผมคิดว่ามันเยอะไปแล้วก็ผมผสมปูนก็เหนื่อยด้วยนะผมก็เลยเอาคิดว่าสัก6เซนครึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับจากนั้นเราก็ทำการเทปูนลงไปเลยนะครับเทปูนให้เต็มเลยนะผมก็ใช้ปูนอยู่ประมาณสักลูกเดียวเองนะครับลูกเดียวเนี่ยพอเลยนะครับแล้วก็ทรายกับหินผสมกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยขนาดผมคิดว่าผมผสมแบบเหนียวแล้วนะนะครับมันยังมีน้ำขึ้นมาเนี่ยเยอะเลยนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเราก็เกลี่ยให้เสมอกันนะครับตรงนี้ครับผมทำการตัวปูนผสมไปแล้วนะครับผสมปูนอัตรา1 2 4นะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะก็จะเห็นว่านะผมก็ไม่รู้ว่าผสมเนี่ยน้ำเยอะไปไหมนะครับเนี่ยน้ำเจิ่งนองเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงเดี๋ยวลองมาดูตอนมันใกล้จะแห้งเดี๋ยวผมมาดูอีกทีนึงนะอาจจะมาไล่ปาดทีนึงให้มันเรียบๆนะครับน้ำมาตรงนี้เยอะเลยแสดงว่าตรงนี้น่าจะต่ำนะครับต่ำหน่อยนะน้ำมันเลยมากองตรงนี้ครับโอเคนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรารอผ่านเวลาให้มันแห้งไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะเอามาค้ำยันได้นะทำไปจากนั้นนะผมก็รอให้ปูนเนี่ยแห้งนะครับก็ทิ้งเวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับก็ต้องบอกว่าปูนเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมต้องบอกว่าในคลิปนี้ผมคงจะจบไว้สำหรับการเทปูนบนท็อปก่อนนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้ก่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็กำลังทำอยู่นะผมจะทำการถอดแบบแล้วก็ทำการฉาบนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงผมจะทำคลิป EP 2อีกทีนึงนะครับอันเนี้ยพอปูนเริ่มแห้งหมาดๆนะครับให้เราเนี่ยทำการใช้เกียงเหล็กนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียงเหล็กนะครับทำการปาดป้ายนะครับอีกทีนึงนะเพราะว่าตรงเนี้ยผมจะไม่ปูกระเบื้องนะครับผมจะใช้เป็นแนวแบบปูนเปื่อยนะครับผมก็ทำเองเลยใช้ตัวปูนคอนกรีตของเรานี่แหละเป็นผงปูนนะครับมาโรยเลยๆนะครับตามบริเวณที่มันแบบไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นสีปูนที่ออกแบบเข้มๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตรงไหนที่ไม่เท่ากันเราก็ใช้ปูนเนี่ยโรยเข้าไปแล้วก็ใช้เกียงเหล็กเนี่ยปาดไปเรื่อยๆนะครับปาดไปเรื่อยมันก็จะแบบเป็นลาย
มันๆ นิดนึงนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะที่ผมทำเนี่ยก็คือผมก็เนี่ยพอเอาปูนคอนกรีตนะครับปูนโครงสร้างเนี่ยปูนแดงของเราเนี่ยนะครับโรยไปแล้วก็ใช้เกียงเนี่ยปาดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะได้เป็นนะครับลายออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแนวที่ผมจะทำนะครับของผมเองเลยนะครับผมนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ผมจะไม่ปูกระเบื้องนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมันแห้งดีแล้วผมก็จะเอาน้ำยาทาปูนเนี่ยมาทาเคลือบอีกทีนึงนะครับรวมถึงบริเวณที่ผมจะฉาบปูนด้วยนะครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับในคลิปเนี่ยผมมีการแกะอะไรบางอย่างในเนื้อปูนนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเศษใบไม้เศษหญ้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างนึงนะที่เราใช้ของเก่าๆมาทำงานนะครับผมซึ่งสำหรับในคลิปวันนี้นะครับคลิป EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นการแนะนำครับตั้งแต่เริ่มทำจนถึงการเทพื้นบนโต๊ะแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มทำงานต่อนะเป็นการถอดแบบแล้วก็ฉาบนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าเคาน์เตอร์ครัวของผมเนี่ยจะจบอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับผมต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้นะรอให้ปูนเนี่ยแห้งสนิทแล้วผมก็จะถอดแบบในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะทำการฉาบด้านล่างนะเดี๋ยวมาติดตามต่อพรุ่งนี้เลยนะครับ